โย่สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับเยตินะครับเยตินี่ก็จะเป็นคนแคะค่อนข้างยากแล้วก็รูหูจะบางแต่ครั้งนี้ก็มาเร็วก็ขี้หูข้างนอกเป็นแฉะนะครับก็ดูว่าข้างในตรงกลางไปจะเป็นแผ่นไหมถ้าไม่เป็นแผ่นเราก็จะแคะง่ายนะครับข้างนี้ก็ยังเป็นขี้หูแฉะๆอยู่นะขี้หูแฉะๆนี้ก็แค่ไปแซะแล้วก็งัดขึ้นมาก็หลุดแล้วครับดูเหมือนข้างนี้จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาการแน่นอะไรนะครับด้านตรงกลางก็ไม่มีครับไม่มีอาการที่กลางหูอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองแชะอะไรดูทั้งขอบด้านนอกแล้วก็ขอบตรงกลางหูเจอนิดนึงครับโอเคด้านบนก็ไม่มีปัญหาครับด้านซ้ายริมด้านซ้ายเหมือนจะสะดุดนิดนึงครับเดี๋ยวขอดูกล้องมีโทรศัพท์มาปล่อยนะครับตัวเฮียบอกว่าข้ามไปก่อนด้านซ้ายมุมล่างด้านซ้ายแน่นครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแสะใช่ผมก็ค่อยๆแสะแล้วก็งัดขึ้นมานะครับแสะแล้วก็งัดขึ้นแสะแล้วก็งัดขึ้นมุมนี้แน่นมากครับแสะแล้วก็งัดขึ้นก็ขี้หูแน่นมากครับแต่ก็นะเดี๋ยวจะลองวางเครื่องมือแล้วแสะแล้วก็งัดก็ใช้วิธีแสะแล้วก็งัดตอนนี้จะใช้ซ่อมไปเสียบแล้วก็หมุนนะครับไม่ได้ก้อนใหญ่นะครับแต่ว่าแน่นอันนี้ก็จะต้องเล็งแล้วก็เสียบให้ดีมีปัญหาเล็กน้อยครับมุมที่จะเสียบไม่มีเสียบได้แล้วครับโอเคตอนนี้ผมจะหมุนแล้วนะครับตอนนี้มันไปติดตรงขอบแก้วหูครับแล้วก็พยายามบิดให้มาอยู่ตรงกลางก็ฝืนอยู่นิดนึงนะครับโอเคหลุดได้ครับโอเคตอนนี้โล่งแล้วครับมีขาดตอนไหมข้างในไม่ขาดตอนครับที่ติดแก้วหูออกมาหมดแล้วทีเดียวตอนนี้เฮียก็โล่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเศษที่มันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวนั้นออกเศษเล็กๆน้อยๆก็จบแล้วครับขอบแก้วหูข้างในเกลี้ยงครับตอนนี้ผมก็จะล้าง ล้างนี่เราไม่ได้ล้างเยอะนะครับแล้วสำลีเราจะปั่นไม่นานครับเอาแค่นิดๆเพราะว่าไอตอนที่เราหมุนและเสียบมันก็เจ็บไปนิดหนึ่งแล้วนะครับตัวโดยเฉพาะหูของเยติเนี่ยจะระบมง่ายนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องคือจะทำแบบที่เราทำกับคนอื่นปั่นนานๆปั่นเล่นไม่ได้นะครับประกอบกับเยตินี่เดี๋ยวจะไปธุระส่วนผมนี่เองเดี๋ยวก็จะต้องรีบทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดูวอลเลย์บอลวันนี้สาวไทยก็เล่นใน VNL เนี่ยครับ International League เนี่ยครับแมตช์แรกเลยก็ชนะบังกาเรีย 3-0 นัดที่2ชนะเซอร์เบีย 3-2 นัดที่3นี่แพ้เบลเยียมแบบโชคไม่ช่วย2-3มีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนนัดที่4ติดต่อกันเลยชนะจีนได้ 3-2 นัดที่5เพิ่งแข่งไปเมื่อวันที่14ก็ชนะแคนาดาได้ 3-0 แต่ว่าข่าวร้ายก็คือทั้งทีมติดโควิด8คนก็เลยต้องเรียกผู้เล่นเสริมมาอีก5คนซึ่งผู้เล่นเสริมเดินทางตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงนะครับบินมาสมทบเรียบร้อยครับแต่ว่าคือผู้เล่นเสริมพวกนี้มันมีเด็กเชียงรายอยู่คนนึงครับชื่อวิภาวดีสีทองก็มดต้อยนะครับก็กลุ่มพวกนี้ก็มาก็คือเขาซ้อมอยู่ในแคมป์ทีมชาติด้วยกันนะครับแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเข้าซ้อมนี่ซ้อมกันแบบตลอดปีเนี่ยประมาณ25คนนะครับเวียนกันเนี่ยพอปิดลีกปุ๊บพวกนี้ก็จะถูกเข้าแคมป์ซ้อมกันเลยนะครับมันไม่ใช่เหมือนฟุตบอลนะครับไปซ้อมสโมสรใครสโมสรมันก็คือแยกซ้อมสโมสรด้วยแต่พอสโมสรหยุดเขาก็ไปเก็บตัวทีมชาติแล้วก็ค่อยกลับไปซ้อมที่สโมสรที่เขาเล่นกันนะครับแต่เนี้ยไอ้วิธีทำงานของสมาคมเนี่ยก็เป็นระบบของวอลเลย์บอลเนี่ยก็เป็นระบบมากกว่าฟุตบอลนะครับเขาถึงมีความฟิตระดับโลกแล้วก็ไประดับโลกได้เฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายนี่ทำไม่ได้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกครับผู้ชายมีหำครับซ้อมเยอะแข็งแรงนอนดีกินดีปุ๊บนี่หำอารวาสครับทำอะไรก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าความอดกั้นทางหำเนี่ยมันช่วยไม่ได้ครับส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญความทะเยอทะยานของผู้หญิงก็เลยสูงกว่าความมุ่งมั่นความอดทนเลยเขามีมากกว่าผู้ชายครับผู้ชายต้องยอมรับนะครับนักกีฬาผู้ชายบ้านเราเนี่ยที่ความฟิตไประดับโลกยากครับเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับความอดทนเราไม่ใช่มีกันนะครับเฉพาะผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงนี่ลองสังเกตนักกีฬาผู้หญิงจะประสบความสำเร็จง่ายกว่าผู้ชายนะของเมืองไทยเนี่ยนะลองไปดูนะไม่ว่าสภาพความฟิตหรืออะไรก็แล้วแต่ลองไปดูแม้แต่แบดมินตันที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีรุ่นผู้หญิงก็ยังดังกว่าผู้ชายนะครับสาเหตุเดียวก็คือเขาไม่ได้มีไอ้เรื่องเพศมาเป็นตัวอะไรกังวลเท่าไหร่นึกออกไหมครับมันไม่เหมือนผู้ชายนะสิ่งเร้ามันเยอะกว่าก็วันนี้เขาจะแข่งตอน10โมงนะครับเจอกับโปแลนด์นี่เราเจอกันมาหลายครั้งนะครับเราชนะเขาได้ครั้งเดียวนอกนั้นถ้าจำไม่ผิดเราแพ้เขารวดนะครับครั้งสุดท้ายที่เราชนะเขาปี2018ถ้าจำไม่ผิดนะครับโปแลนด์นี่ก็เหมือนวอลเลย์บอลยุโรปทั่วไปครับสูงใหญ่นะครับคือทุกทีมที่เราเจอในระดับโลกเนี่ยเขาสูงใหญ่กันหมดนะครับสูงกว่าเรามีทีมที่สูงกว่าเราไม่มากก็แค่ญี่ปุ่นนะครับนอกนั้นสูงกว่าเราหมดนะครับดังนั้นการเล่นกับคนพวกนี้เราต้องเล่นด้วยความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งปัญหาที่เราจะเจอคือเราเหลือผู้เล่น7คนส่วนผู้เล่นอีก5คนมาเนี่ยก็ต้องมาจูนกันให้ได้และจูนกันให้ติดแต่โชคดีตรงที่ว่าระบบที่ใช้ซ้อมระบบที่เราใช้กับทีมเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กมาเลยเด็กพวกนี้โตขึ้นมาก็ซ้อมระบบเดียวกันหมดเทคนิคพื้นฐานแบบเดียวกันหมดแต่จะมาแยกบอลสูตรเอาก็ตอนโตเนี่ยนะครับแต่วิธีเซตวิธีรับวิธีดีเฟนส์อะไรเหมือนกันหมดนะครับนั้นมันอยู่ที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตัวนักกีฬาเองอาจจะควบคุมสติ มีสมาธิกับเกมได้ขนาดไหนตรงนี้มันต้องอาศัยจิตใจที่แข็งแกร่งร่างกายที่แข็งแกร่งของนักกีฬาครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเคาะไม่ซ้ำกรรมไม่ซัดนี่เราจะน่าผ่านโปแลนด์แบบสัก 3-1 หรือว่า 3-2 หรืออะไรก็ได้ยิ่งเล่นนานนี่เราจะยิ่งกรอบนะครับเพราะว่านักกีฬาเราจะไม่มีเปลี่ยนนะครับยิ่งเล่นนานก็จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าคือตอนนี้สภาพนักกีฬาเราเนี่ยกรอบมากแต่ถ้าเกิดสมมุตินะผมสมมุติให้ฟังนะถ้ามีนักกีฬาที่มีโครงสร้างร่างกายและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเนี่ยได้แบบบุ๋มบิ๋มเนี่ยจะสุดยอดเลยครับบุ๋มบิ๋มนี่เป็นผมจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นทุกอย่างในทีมเสิร์ฟก็ดีรับก็ดีเซตก็ดีตบก็ดีเป็นลิปโบโลก็ได้ครับคือถ้ามีนักกีฬาแบบบุ๋มบิ๋มเนี่ยสัก 5-6 คนนี่นะแล้วก็มีแบบบีมเนี่ยนะแล้วก็มีแบบชมพู่พรพันธ์เกิดปาดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นแชมป์โลกได้สบายๆครับเล่นบอลเร็วแล้วก็มีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะเจ๋งมากลองสังเกตนะครับ5แมตช์ที่แข่งมาตลอดเดี๋ยวน้ำจะหมดละครั้งสุดท้ายละตอนนี้เฮียก็ส่งสัญญามาแล้วมันเจ็บเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันครับบุ๋มบิ๋มนี่แข็งแรงสุดไม่มีอะไรละแห้งแล้วไปละไปฝั่งนู้นกันครับโย่เรามาข้างขวากันนะครับข้างขวานี่เดี๋ยวเราดึงเอาแหนบว่าเอาที่หนีบดึงขนอ่อนออกก่อนนะครับขนอ่อนนี่ไม่ยากจังโอเคก็ข้างในมีร่องรอยที่เฮียเอาเล็บไปเขี่ยเล่นแล้วขาดไปครึ่งตอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแสะไปแล้วหามุมที่เราจะเปิดตรงนี้เป็นขี้หูแฉะตอนนี้ต้องการที่จะได้แผ่นแล้วดึงออกทีเดียวนะครับเมื่อกี้ก็โม้เรื่องวอลเลย์ไปแต่ว่าข้างนู้นนี่ตอนที่หมุนเนี่ยเฮมีอาการระบมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถวางซ่อมเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางได้แล้วก็กลายเป็นว่าตอนที่เราหมุนเนี่ยต้องหมุนซ่อมไปกับมันติดผนังนะครับแล้วเขาพยายามดึงออกมาผมปรากฏว่ามันก็เจ็บนิดนึงปัญหาของข้างนี้ก็จะตามมาอีกนิดนึงนะครับผมพยายามแสะแล้วงัดมุมบนด้านขวาแล้วก็แสะแล้วงัดมุมล่างด้านซ้ายนี่นะครับตอนนี้ผมได้มุมบนมุมล่างแล้วครับตอนนี้ก็กำลังคิดว่าจะใช้วิธีหมุนหรือว่าดึงออกมาทีเดียวถ้าใช้ตัวนี้ดึงแล้วมันขาดตอนก็งานงอกแต่ถ้าใช้หมุนแล้วก็เจอแบบข้างนู้นหรือเปล่าเพราะที่กลัวที่สุดก็คือตรงติดกับแก้วหูอยากให้เป็นชิ้นเดียวงั้นผมขอเสียงด้วยการเสียบนะครับผมจะเสียบเข้าไปแล้วโอเคผมเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอเคก็ผมเริ่มหมุนแน่นมากครับโอเคหลุดครับขี้หูอ่ะไม่ได้หลุดแต่ไอ้ที่ผมหมุนนั่นหลุดแต่ก็ยังมีจุดที่ผมจะสามารถดึงได้อยู่เดี๋ยวก่อนนะขาดตอนหนึ่งชิ้นเฮียโอเคอันนี้ปัญหาที่ผมเจอผมต้องแก้ไขก่อนนะครับหามุมเปิดที่จะคีบให้ได้ก่อนผมตัดสินใจใช้ตัวนี้นะครับอาจจะบังมุมกล้องหน่อยแต่ว่าตัวนี้มันจะเหนียวและแน่นมาก ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจมุมกล้องแล้วนะครับผมต้องผมสนใจเรื่องหูก่อนละผมโยกแล้วก็หลุดออกมาโอเคผมยังโยกอยู่ครับเหนียวแน่นมากครับโอเคหยุดครับโล่งเลยครับโอ้โหเป็นท่อเลยนะครับใหญ่มากครับและยังเป็นซองที่แบบเหมือนหลอดเลยครับอย่าดูข้างนี้โชคดีมากเลยนะครับที่ไม่ได้ไปกระทบกับผนังหูมากข้างนู้นกระทบกับผนังหูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะล้างข้างนี้เราก็จะทำสำลีไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็พอเพราะว่าข้างนู้นน่าจะระบมละจากคือบางคนก็จะสงสัยนะครับใช้สำลีก็ยังเจ็บหรอก็ถ้าคนที่มันระบมจากการหมุนหรือว่าการแคะไปแล้วโดนอะไรก็เจ็บหมดนะครับเผลอลมเป่าผ่านหูก็ยังเจ็บนะครับเพราะว่าอาการระบมมันขึ้นแล้วสมมุติถ้าใครระบมเนี่ยเอาแค่เดินไปแล้วสะเทือนแรงก็ยังปวดนะครับเหมือนใครเคยถอนฟันน่ะพอมีคนมาตบหัวหรือมีอาการกระเทือนหรือเดินตึกเนี้ยมันก็จะเจ็บไปที่ไอ้ฟันเราได้ที่เราถอนนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะแค่ซับน้ำยาออกแล้วเศษผงน้อยๆก็ออกกันมาหมดแล้วนะครับก็คนที่จะแค่หูยากๆเนี่ยที่มาประจำของเราเนี่ยก็จะมีเฮียตีหนึ่งคนเสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ที่ยากก็เฮียที่เดินทางมาจากเชียงใหม่อันนั้นก็จะยากเสร็จแล้วก็เจ๊เมืองทองนี่ก็ยากนะครับเสร็จแล้วก็มีไอ้รุ่นพี่แฟนบอลอีกคนหนึ่งนั่นยากเพราะนั่นรูหูเล็กแล้วก็เฉียงขึ้นพวกรูหูเล็กเฉียงเนี่ยจะยากอีกคนก็ไอ้เด็กสาวดำรงลูกสาวของเพื่อนผมแล้วครับที่ดูบอลด้วยกันที่ชอบโวยวายนั่นนะไอ้เจ้านั่นนะครับผมแค่กับบันทีไรผมจิตตกทุกทีมันนิดนึงก็โวยวายนิดนึงก็โวยวายมันเป็นคนขี้โวยวายมันน่าจะตื่นเต้นมันละมั้งคือตั้งแต่เล็กๆแล้วกว่าจะมันยอมให้ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยก็มา2 ครั้งเองอะตอนนี้มันน่าจะฝึกแค่เองอยู่ที่บ้านแล้วมั้งโอเคโอ้มีเศษตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนตรงนี้นิดเดียวเองครับมันเป็นเศษโอ้โหเหมือนไม่มีนะครับแต่มันมีนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรครับเนี่ยครับออกมาแล้วเห็นไหมขี้หูเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับแต่มันเป็นเศษตอนนี้เราจะใช้สำลีไปเอาความชื้นออกอย่างเดียวนะครับมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็9 โมงครึ่งเวลายังเหลือครับเดี๋ยวตัดผมเด็กข้างนอกอีกคนหนึ่งโอ้ยสบายมากแต่วันนี้ทั้งงงทำไมเขาไม่ไปโรงเรียนกันเหรอเด็กอะโอเคขออีกนิดนึงข้างในยังมีความชื้นตรงขอบแก้วหูนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ใส่เยอะปลายสำลีผมก็จะทำเรียวเล็กกว่าคนอื่นเยอะเลยนะครับเพราะว่าต้องการให้มันนุ่มๆแล้วก็ไปดูดซับความชื้นคือ ให้สำลีกระทบตัวขอบแล้วก็แก้วหูน้อยสุดนะครับโอเคแล้วก็ดูดความชื้นออกมาไม่น่ามีปัญหาแล้วครับทุกอย่างก็จบเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูขี้หูรวมๆว่าเยอะขนาดไหนนะครับมาไปดูกันก็ใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าบ้านดูสีใหญ่นะเห็นไหมใหญ่เท่านิ้วก้อยเลย